วันนี้รายการ School Track Channel ขอพาทุกคนมาที่ Boarding School ชั้นนำในประเทศไทยนะคะซึ่งมีประวัติมายาวนานจากประเทศอังกฤษค่ะซึ่งได้นำการศึกษา British Education นะคะจากเครือ Bromsgrove School UK มาไว้ยังประเทศไทยค่ะBromsgrove School UK นะคะมีประวัติมายาวนานแล้วก็เป็น Top 50 Boarding School นะคะซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี1553และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ Bromsgrove International School Thailand ค่ะThailand นะคะเป็นโรงเรียนประจำชั้นนำในประเทศไทยนะคะซึ่งสอนระบบ British Curriculum ตั้งแต่ Early Year Foundation Stage หรือ EYFS นะคะและสานต่อเส้นทางการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียน Key Stage ค่ะจนถึง IGCSE และก็ A-Level ค่ะทางโรงเรียนมีคุณครูและบุคลากรที่โดดเด่นเฉพาะด้านโดยกว่า 97% ของคุณครูมาจากสหราชอาณาจักรค่ะระดับชั้นการเรียนของ Bromsgrove แบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันค่ะBromsgrove มีแคมปัส2แห่งได้แก่ Early Years Campus ในรามคำแหง164สำหรับนักเรียน Pre-Nursery จนถึง Year 1และ Windsor Park Campus นะคะซึ่งอยู่ติดกับ Windsor Park and Golf Club บนถนนสุวินทวงศ์สำหรับนักเรียน Year 2ถึง Year 13ค่ะมาเริ่มในส่วนของ Early Years Campus กันค่ะ Early Years Campus นะคะได้รับการออกแบบมาให้อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่2ของน้องๆในวัยเล็กค่ะทุกเช้าผู้ปกครองจะมาส่งน้องๆเริ่มตั้งแต่ 7:45 โดยมีทีมพยาบาลประจำโรงเรียนจะคอยตรวจวัดอุณหภูมิเด็กๆก่อนเข้าเรียนและระหว่างวันค่ะคลาสเรียนเริ่มตั้งแต่ 8:00 นะคะและจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเตรียมนักเรียนทุกคนให้พร้อมสำหรับวันแห่งการเรียนรู้ค่ะในส่วนนี้นะคะคือห้องเรียนของ Early Years Foundation Stage หรือ EYFS ค่ะซึ่งรวมถึง Pre-Nursery Nursery และก็ Reception ค่ะการเรียนของ EYFS เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมหรือว่า Child Centered Learning Through Play เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอยากเรียนรู้และค้นหาคำตอบด้วยตนเองค่ะนักเรียนในช่วง EYFS จะได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการอ่านและการคิดคำนวณด้วยค่ะในแต่ละห้องเรียนนะคะก็จะมีโซนกิจกรรมต่างๆจัดไว้สำหรับให้เหมาะกับน้องๆแต่ละช่วงวัยค่ะไม่ว่าจะเป็น Home Corner นะคะ Small World หรือว่า Art Corner ค่ะแต่ละวันของการมาโรงเรียนนะคะนักเรียนจะได้เข้าร่วม Circle Time สนุกกับกิจกรรมและคลาสเรียนทานอาหารกลางวันนอนพักกลางวันร้องเพลงร่วมกับเพื่อนๆและพร้อมกลับบ้านในช่วงเวลาบ่าย 2:00 ค่ะช่วง Pre-Nursery และก็ Nursery นะคะน้องๆเนี่ยก็จะมีนอนกลางวันค่ะสำหรับนักเรียน Reception และก็ Year 1นะคะจะมี ECA นะคะหรือ Extra Curricular Activities ค่ะตั้งแต่วันอังคารนะคะจนถึงวันพฤหัสค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็จะเรียน ECA เนี่ยถึงบ่าย 3:00 ค่ะทุกๆคลาสนะคะคุณครูจะเป็นชาวอังกฤษค่ะแล้วก็จะมีคุณครูผู้ช่วยนะคะแล้วก็คุณครูพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลน้องๆค่ะเพื่อสัดส่วน teacher student ratio ที่เหมาะสมค่ะสนามเด็กเล่นของนักเรียน Pre-Nursery และก็ Nursery นะคะจะถูกแยกออกต่างหากค่ะจากนักเรียน Reception แล้วก็ Year 1เพื่อความปลอดภัยของน้องๆในวัยเล็กค่ะสนามเด็กเล่นนี้ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อพัฒนา sensory แล้วก็ motor skills ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆเช่น sand pit construction zone book reading cornerWater play area, mud kitchen, bike track และ mark making zone ค่ะในส่วนนี้นะคะคือ learner profile ของ Bromsgrove ค่ะเพื่อที่จะสร้าง global citizen ในอนาคตค่ะในช่วง Key Stage 1นะคะหรือนักเรียน Year 1จนถึง Year 2เด็กๆนะคะจะได้นำทักษะที่เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น Communication and Language, Physical and Personal และ Social and Emotional Development Skills นะคะที่เรียนรู้ในช่วง EYFS มาใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ค่ะนักเรียนยังคงเรียนรู้ผ่านแนวทาง Child Center Play Base และจะได้เรียนรู้ในส่วนของ Math, Literacy, Science และ Technology เพิ่มมากขึ้นค่ะTeacher Assistant ทุกคนในโรงเรียนนะคะได้รับ TA Diploma จากสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลนักเรียนค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือ Next Step ค่ะที่นักเรียนเนี่ยจะได้สามารถออกแบบ Learning Objective ของตัวเองได้นะคะและคุณครูค่ะจะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายนะคะอย่างน้องๆบางคนนะคะก็อยากจะเขียน Sentence ได้ยาวขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยากนับเลขได้เพิ่มขึ้นนะคะหรือบางคนก็อยากจะพัฒนา Critical Thinking Skill ของตนเองค่ะ
นักเรียนรีเซพชันระยะ1นะคะจะได้เรียนว่ายน้ำจากคุณครูผู้สอนนะคะจากวินเซอร์พาร์คแคมปัสทุกวันศุกร์ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้น้องๆนะคะพร้อมสอนเทคนิคการว่ายน้ำแล้วก็ช่วยดูแลความปลอดภัยค่ะนักเรียนที่บรอมสโกนะคะจะรักการว่ายน้ำเป็นพิเศษเลยค่ะและจะได้มีส่วนร่วมในงานสวิมมิ่งกาล่าอีกด้วยค่ะแคมปัสนี้ยังคงมีไลบรารีที่นักเรียนสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านห้องเรียนอเนกประสงค์สำหรับคลาสเรียนภาษาจีนและดนตรีรวมถึงกล้องไวโอลินและเปียโนห้องเรียนภาษาไทยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในงานต่างๆค่ะเช่นวันลอยกระทงหรือวันสงกรานต์และห้องซอฟต์เพลย์ค่ะทางโรงเรียนนะคะมีรถรับส่งระหว่างวินสปาร์คแคมปัสแล้วก็ Early Years Campus ค่ะโดยรถนะคะจะออกจาก Early Years Campus ประมาณ 7:00 น.นะคะแล้วก็กลับมาส่งนักเรียนนะคะในช่วงหลังเลิกเรียนค่ะโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาทีค่ะสำหรับนักเรียนเยียร์ 1ทางโรงเรียนมีโปรแกรมพานักเรียนไปเยี่ยมเยือนวินสปาร์คแคมปัสในช่วงเทอม 3เพื่อทำให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับแคมปัสที่นักเรียนจะย้ายไปเรียนในช่วงเยียร์ 2ค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่วินสปาร์คแคมปัสนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะBromsgrove International School Thailand Windsor Park Campus นะคะเปิดตัวในปี2002ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า25ไร่และตั้งอยู่ติดกับ Windsor Park and Golf Club ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยค่ะเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟนะคะทางโรงเรียนจึงมีชื่อเสียงในด้านความสำเร็จด้านกีฬากอล์ฟเป็นอย่างมากและมีทุนการศึกษา Golf Scholarship สำหรับนักเรียนอายุ9จนถึง18ปีหรือ Year 5จนถึง Year 13ค่ะทางโรงเรียนนะคะมีจำนวนนักเรียนอยู่กว่า500คนค่ะซึ่งมาจากกว่า22ประเทศทั่วโลกนะคะโดยแบ่งสัดส่วนนะคะเป็นนักเรียนไทย 60% และก็นักเรียนต่างชาติ 40% ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางโรงเรียนได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารอบ finalist สำหรับรางวัล UK Boarding School Association หรือ BSA International School of the Year 2022-2023 นะคะซึ่งทางโรงเรียนสามารถรองรับนักเรียน boarding ได้มากกว่า160คนค่ะไฮไลท์ของแคมปัสนี้นะคะที่พลาดไม่ได้เลยคือ boarding house ค่ะที่แคมปัสนี้นะคะมี boarding house อยู่2 house ด้วยกันค่ะคือ Windsor House สำหรับนักเรียนชายนะคะและ Tudor House สำหรับนักเรียนหญิงค่ะโดยทั้ง2 house นะคะมี facility ครบครันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ boarding house นะคะก็จะมี head of boarding ค่ะแล้วก็จะมี house master นะคะสำหรับบ้านนักเรียนชายแล้วก็ house mistress สำหรับบ้านนักเรียนหญิงค่ะพร้อมด้วยบุคลากรนะคะแล้วก็ graduate gap student นะคะที่มาคอยช่วยดูแลน้องๆค่ะ School Clinic ตั้งอยู่ติดกับหอพักเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมพยาบาลประจำการนะคะตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยค่ะ Boarding House นะคะรับนักเรียนตั้งแต่เยียร์4ขึ้นไปค่ะโดยมีออปชันให้เลือก3ออปชันนะคะสำหรับการอยู่ประจำค่ะภายใน boarding house มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นห้องส่วนกลาง study lounge สำหรับนักเรียน primary และ secondary และห้องครัวพร้อมด้วยการเรียนรู้นะคะแบบอิสระภายใต้การดูแลของคุณครูและเจ้าหน้าที่ boarding ค่ะนักเรียน boarding จะได้สนุกกับกิจกรรมและกีฬาในช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนและมีโปรแกรมหรือทริปที่น่าสนใจนะคะในช่วงสุดสัปดาห์มากมายเช่นการโยนโนริงหรือทริปไปพัทยาค่ะจุดเด่นของ Boarding School ที่ Bromsgrove นะคะคือทางโรงเรียนได้รับรางวัล2รางวัลค่ะจาก UK Boarding School Association National Awards นะคะ for Pastoral Care ค่ะในส่วนชั้น2ถึงชั้น4ของ Boarding House นะคะคือห้องนอนของน้องๆค่ะนักเรียนเยียร์4ถึง6จะได้อยู่ห้องแบบ4หรือ6เตียงนักเรียนเยียร์7ถึง11จะได้อยู่ห้องแบบ3เตียงและนักเรียนเยียร์12ถึง13จะได้อยู่ห้องแบบ2เตียงค่ะห้องนอนนะคะของนักเรียนซีเนียร์นะก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำในตัวในขณะที่เด็กในวัยเล็กนะคะจะใช้ facility ในส่วนนี้รวมกันค่ะนักเรียน boarding จะถูกจัดกลุ่มเป็น family เช่น Cambridge, Imperial, Edinburgh, King's, Oxford และ Manchester นะคะโดยแต่ละ family จะมีนักเรียนอายุแตกต่างกันทำให้นักเรียนได้ดูแลกันและกันเสมือนครอบครัวเลยค่ะทางโรงเรียนนะคะยังมีบริการ laundry แบบครบวงจรนะคะให้น้องๆเนี่ยสามารถนำเสื้อผ้ามาซักได้นะคะแล้วก็ยังมี dining hall นะคะที่เสิร์ฟอาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณอยู่กับ Miss Tracy ค่ะ Head of Boarding ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับ Miss Tracy เพิ่มเติมกันนะคะว่า Boarding School ของ Bromsgrove เป็นอย่างไรบ้างค่ะ Hello hi Hello So to get to know more about Bromsgrove what qualification and experience that you have that are relevant to a position as a head of boarding Well I have worked in boarding for over 20 years in three differentboarding schools, very prestigious schools, including Bromsgrove UK, our sister school. I was there for 11 years before I came here and have spent 5 years here now.
obviously just being with the children gives me many experiences, but over that time I've also attended many professional development courses. And can you tell us more about the role of pastoral care and support for borders? Okay, yes. Our borders are very familiar with our rules and our regulations, so they feel safe and well within those boundaries. Mm-hmm. We have, as I've said before, a very good team around the child, and that also extends to the pastoral team in school. So the counsellor, the nurses, the heads of each key stage, the deputy head pastoral, as well as the housemaster, housemistress, and the boarding team. We are very strict on our device times, which I think parents like. Yeah, sure. And that also helps promote positive behavior as we're able to spend more time interacting with the children. As you stay in the boarding house, how can you ensure that like the students who first come to be a part of the boarding school don't feel lonely? Oh. We immediately assign them a buddy. So they have a buddy in boarding and they have a buddy in the day school. We have won BSA Excellence Awards for our facilities and for our pastoral care. So come and experience that for yourselves. So it's more like a home far away from home. It is a home far away from home, especially as we live there with them. ถ้าหากใครนะคะสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของ Bom Golf ที่จะมาอยู่ boarding school นะคะก็สามารถ schedule มาวิสิตได้เลยค่ะถัดมานะคะคืออาคาร Digby John Building ค่ะซึ่งเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียน Primary และก็ Secondary นะคะชั้น1จะเป็นในส่วนของคลาสเรียนนักเรียน Key Stage 1และ2คือนักเรียนตั้งแต่ Year 2จนถึง Year 6ค่ะสำหรับ Key Stage 2นักเรียนจะได้เรียนอย่างเจาะลึกและฝึกความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะผ่าน Creative Curriculum ซึ่งคลาสเรียนจะเป็นแนว Personalized นะคะเพื่อให้ตรงกับความสนใจและความสามารถของนักเรียนตามการเรียนรู้แบบ Thematic Approach ค่ะและทางโรงเรียนยังคงมี EAL หรือ English as an Additional Language สำหรับนักเรียนที่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะคลาสไซส์ของที่นี่นะคะจะอยู่สูงสุดที่ประมาณ 22-24 คนต่อห้องค่ะและใจกลางของตัวอาคารนะคะก็จะมี Play แล้วก็ Learning Area ในส่วนนี้นะคะให้น้องๆมาทำกิจกรรมแล้วก็พักผ่อนกันค่ะชั้น2และ3นะคะจะเป็นคลาสเรียนสำหรับนักเรียน secondary นะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนกับ specialist teachers นะคะหรือว่าอาจารย์เฉพาะทางแต่ละวิชาค่ะซึ่งส่วนมากนะคะจะเป็น qualified British teachers ค่ะชั้น2ประกอบด้วยห้อง science laboratories และห้องเรียนภาษาไทย Chinese Spanish และ EAL ค่ะชั้น3มีไว้สำหรับชั้นเรียนต่างๆเช่น mathematics english humanities และ counseling roomพร้อมคุณครูด้าน psychology ช่วยดูแล well-being ของนักเรียนซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะนักเรียน Key Stage 3นะคะหรือนักเรียน Year 7ถึง9เนี่ยจะได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับ Year 10หรือ IGCSE นะคะนักเรียน Year 10และ Year 11นะคะจะต้องเรียนและสอบ IGCSE ค่ะซึ่งสำหรับ IGCSE นะคะนักเรียนเนี่ยจะได้เรียนแล้วก็สอบนะคะ Cambridge International Examination ค่ะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่สอบ GCSE นะคะก็จะสอบของ Pearson Excel แล้วก็ AQA ค่ะในส่วนของ A-Level นะคะเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตร Gold Standard นะคะในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกค่ะซึ่งปกตินะคะนักเรียนเนี่ยจะเรียน A-Level ประมาณ 3-4 วิชานะคะในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะในส่วนนี้นะคะคือ Sixth Form Common Room ค่ะที่นักเรียนเนี่ยเขาจะมา Self Study แล้วก็ Group Study กันนะคะถ้าสังเกตนะคะเด็กๆ Sixth Form ก็จะใส่ Business Attire มาโรงเรียนค่ะ Head of Sixth Form จะคอยดูแลนะคะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและติดตาม Progress ของนักเรียนแต่ละคนทุกๆสัปดาห์ค่ะด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคุณครูนะคะนักเรียนของ Bom Scope เนี่ยมีผลการเรียนที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะโดยอัตราการสอบผ่าน A Level ของนักเรียนนะคะอยู่ที่ 100% เลยค่ะนักเรียนที่จบจาก Bom Scope ส่วนใหญ่ได้ไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยนักเรียนประมาณ 50% ได้เข้าเรียนต่อที่ Russell Group UK University เช่น UCL Imperial College King College แล้วนักเรียนประมาณ 50% เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเอเชียและทั่วโลกค่ะเช่นจุฬาลงกรณ์ University The University of Hong Kong Seoul National University และ The University of Melbourne ค่ะและยังมี Sixth Form Scholarship Program นะคะซึ่งเปิดรับนักเรียนทุกต้นปีของทุกปีเลยค่ะในส่วนของอาคารแรกตรงทางเข้า Windsor Park Campus นะคะประกอบด้วย Dining Hall Library Computer Science และ Digital Media Classroom ค่ะสำหรับ House ของ Bom Scope Thailand จะมี3 House ด้วยกันค่ะได้แก่ Edwards, Walters และก็ Taylor ค่ะนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนะคะและมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆเพื่อเก็บ House Point ค่ะ
ในส่วนนี้จะช่วยนักเรียนส่งเสริม kindness ตามหลัก learner profile นะคะของทางโรงเรียนโดยนักเรียนจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆเพื่อระดมทุนทุกปีให้กับ HTF Mercy Center SOS Children Village และ Soy Dog Foundation ค่ะถัดมาคือ Hadley Hub ค่ะซึ่งประกอบด้วย Visual Art Studio 2ห้องนะคะเดี๋ยวปุ่นพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะและที่พิเศษมากๆคือนักเรียนของ Bromscope ได้เข้าศึกษาต่อ Architecture ที่ The University of Cambridge อีกด้วยค่ะติดกับ Hadley Hub นะคะคือสวนค่ะที่เด็กๆเนี่ยจะได้มาเรียนทำสวนกันนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Extra Curricular Activities หรือ ECA ค่ะซึ่งทางโรงเรียนนะคะมี ECA กว่า80รายการให้เลือกค่ะและตอนนี้เรามาดูในส่วนของ Sport Center กันค่ะนักเรียนที่นี่จะได้เล่นกีฬาหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลจิมนาสติกเทเบิลเทนนิสเน็ตบอลแบดมินตันและคลาส PE ต่างๆค่ะและในส่วนนี้คือ Multi Purpose Sport Hall นะคะซึ่งทีมกีฬา Bromscope Bear นะคะเป็นทีมกีฬาของโรงเรียนเนี่ยจะได้ร่วมเข้าแข่งขัน 4B เซียแล้วก็ T-SAC ด้วยค่ะนอกจากนี้ Sport Center ยังมี Fitness Center อีกด้วยค่ะและนี่คือสระว่ายน้ำ25เมตรของ Bromscope นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้เรียนจัดกลุ่มตามระดับความสามารถค่ะและเรียนรู้ตาม10 Swimming Level Award ค่ะในด้านกีฬานะคะโรงเรียนยังคงมีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่และสนามบาสเกตบอลค่ะBromscope International School Thailand Oriental Siam Performing Arts Center นี้นะคะครบครันไปด้วยห้องเรียน Performing Arts ต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะอาคารนี้ประกอบด้วย Music Studio Music Production Studio and Music Technology Music Practice Room Drama Studio และ Auditorium ขนาด525ที่นั่งค่ะและที่พิเศษมากๆเลยนะคะคือนักเรียน Primary ทุกคนเนี่ยจะได้เรียน Orchestral Program ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักเรียนจะได้เรียนเครื่องดนตรีออเคสตรานะคะไม่ว่าจะเป็นเชลโลหรือไวโอลินค่ะและความพิเศษอีกอย่างนึงนะคะคือทางโรงเรียนเนี่ยมอบทุนการศึกษา Music แล้วก็ Performing Arts Scholarship ให้แก่นักเรียนทุกๆปีเลยค่ะนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแข่งขันด้าน Music Production เช่น Adam Family, Beauty and the Beast, YMT Youth Music Theater และ Battle of the Band ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Phobia ค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยังมีโอกาสได้ขึ้นเวทีจุกเทอมเพื่อสร้างความมั่นใจตั้งแต่วัยเล็กเลยค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนรายปีนะคะเริ่มตั้งแต่ 348,000 บาทจนถึงประมาณ 78,000 บาทค่ะหลังจาก1วันที่ Bromscope International School Thailand ปุ่นเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้สร้างบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นเสมือนครอบครัวพร้อมทั้งมอบมาตรฐานการศึกษาที่ยาวนานของ British Education ให้แก่นักเรียนทุกคนตามมอตโต้ของโรงเรียนที่ว่า Achieving Excellence Together ค่ะหากผู้ปกครองท่านไหนสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Bromscope International School Thailand นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ